สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเมื่อวันที่21ธันวาคม2564ศาลจังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการเนี่ยนะครับในการที่จะมีนัดรายงานตัวตามสัญญาประกันเป็นครั้งที่4ของทางด้านบอสอิสเรศเจริญคงนักกิจกรรมและก็พ่อค้าขายดอกไม้วัย23ปีนะครับซึ่งทางด้านบอสอิสเรศนั้นเนี่ยครับได้ถูกดำเนินคดีในข้อหาวางเพลิงพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณบายพาสจังหวัดขอนแก่นก่อนทราบว่าพนักงานอัยการขอนแก่นนั้นยื่นฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดขอนแก่นแล้วเมื่อวันที่20ธันวาคม2564ในฐานความผิดวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นทำให้เสียทรัพย์และทำให้ทรัพย์สินสาธารณะนั้นเกิดความเสียหายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา217มาตรา358แล้วก็มาตรา360ท้ายคำฟ้องอัยการนั้นมีการแนบภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่เสียหายตามฟ้องซึ่งปรากฏรอยไหม้เป็นรอยโหว่ขนาดเล็ก2จุดที่บริเวณด้านล่างภาพส่วนอื่นยังอยู่ในสภาพเดิมต่อมาเนี่ยศาลได้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้หลักประกันแล้วก็สัญญาประกันเดิมในชั้นสอบสวนตามที่ทนายความนั้นได้ยื่นคำร้องเอาไว้นัดคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็สอบคำให้การในวันที่15 กุมภาพันธ์ 2565นะครับปกตินั้นบอสเนี่ยเขาบอกว่าช่วยแม่ขายดอกไม้ทูบเทียนทำให้เขาเห็นว่าเศรษฐกิจภายใต้การบริหารประเทศของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นก็ทำให้รายได้ครอบครัวลดลงนะครับแล้วก็ออกไปร่วมเคลื่อนไหวในช่วง2ปีที่ผ่านมาแต่ว่าสำหรับเหตุการณ์นั้นเนี่ยที่มีการไปวางเพลิงเผาทรัพย์พระบรมฉายาลักษณ์นั้นเนี่ยนะครับบอสให้การยืนยันในการปฏิเสธข้อกล่าวหานะครับคดีนี้นับเป็นคดีวางเพลิงพระบรมฉายาลักษณ์ที่อัยการยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดขอนแก่นเป็นคดีที่3ในช่วง2เดือนก่อนหน้านี้โดยฟ้องจำเลยฐานร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่นเป็นหลักซึ่งหากเปรียบเทียบกับคดีวางเพลิงพระบรมฉายาลักษณ์ในพื้นที่อื่นๆนั้นก็มีความน่าสนใจนะครับบอกว่าคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นไม่มีการตั้งข้อหาตามมาตรา112นะครับแต่ว่าในพื้นที่อื่นนั้นเนี่ยถ้าเป็นการเผาพระบรมฉายาลักษณ์นั้นก็จะมีการตั้งข้อหาในมาตรา112เพิ่มไปด้วยเนี่ยนะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็ต้องติดตามดูต่อแล้วกันนะครับว่าเรื่องของที่มีการวางเพลิงเผาทรัพย์เนี่ยนะครับนั้นเนี่ยนะนอกจากเรื่องของความเสียหายต่อทรัพย์แล้วยังจะดำเนินคดีในเรื่องของมาตรา112ได้หรือไม่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคดีนะครับที่กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นเนี่ยไปกระทำแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ถูกดำเนินคดีกันไปแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นครับ